อยู่กับตัวคือให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวเพื่อผลประโยชน์ในปัจจุบันขณะฟังเทศเป็นลำดับไปทั้งพุทธการท่านเทศธรรมะเป็นของจริงล้วนๆออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกที่บริสุทธิ์ธรรมที่ออกมาทุกบททุกบาทจึงเป็นธรรม 100% 100% ผู้ฟังก็ตั้งหน้าตั้งตาฟังเพื่อความพ้นทุกข์ก็เรียกว่าในลักษณะ 100% เหมือนกันผลจริงสะเทือนโลกเราจะเห็นได้เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมตกลงแต่ละกันละกันปรากฏว่าพุทธบริษัททั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากเพราะธรรมก็เป็นธรรมล้วนๆ 100% เพราะจิตบริสุทธิ์ 100% ซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมเวลาแสดงออกธรรมจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ผู้ฟังก็มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะรู้ความจริงของธรรมเพราะเหตุนั้นการฟังธรรมแต่ละครั้งละครั้งผู้รับฟังจึงเข้าใจจะเป็นลำดับลำดาเหมือนอันหนึ่งเรียกว่าค่อยเลื่อนท่านเลื่อนภูมิขึ้นไปเป็นลำดับลำดาแล้วผ่านไปได้นั่นครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นพอมาโตถูกมาสมัยทุกวันนี้ธรรมก็เลยสักแต่ว่าธรรมไปไม่ว่าท่านว่าเราการเทศก็สักแต่ว่าเทศไปผู้ฟังก็สักแต่ว่าฟังพอเป็นพิธีเทศพอเป็นพิธีธรรมก็เลยกลายเป็นธรรมพิธีศาสนาพิธีเลยทีนี้มันเลยปลอมไปด้วยกันหมดเมื่อต่างอันต่างปลอมเข้าคลาดเคล้ากันแล้วมันจะเป็นของจริงขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นความปลอมล้วนๆทั้งก้อนนั่นแหละถ้าเป็นก้อนก็เรียกว่าก้อนแห่งความปลอมทั้งหมดคือรวมทั้งผู้แสดงรวมทั้งธรรมที่แสดงออกมารวมทั้งผู้ตั้งใจฟังซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพิธีเหมือนกันที่เรียกว่าของปลอมเมื่อบวกกันเข้าไปแล้วมันก็เป็นก้อนของความปลอมไปเสียทั้งหมดผลไม่ปรากฏเวลาฟังเทศเสียงเอตโรโฮเฮแทนที่จะฟังเทศกันให้เข้าใจถึงอัดถึงธรรมก็ไปคุยกันสนุกสนานพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ติถิ่นนินทาว่ากล่าวซึ่งกันและกันยุ่งไปหมดเหมือนกับหิวกระหายมาตั้งกับตั้งกันไม่ได้ระบายออกพอมาถึงที่เช่นนั้นจึงเป็นสถานที่สงบอารมณ์เลยกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ให้ฟุ้งไปหมดผู้ที่ตั้งใจฟังก็เลยไม่รับผลประโยชน์และเป็นความรำคาญทั้งผู้ตั้งใจฟังและผู้ตั้งใจเทศทีนี้เราจะตำหนิใครจะตำหนิศาสนาหรือพระพุทธเจ้าทรงเป็นเอกมาเพราะธรรมก็สาวกเป็นผู้วิเศษก็เพราะธรรมอยู่กับศาสนาธรรมเราจะตำหนิที่ตรงไหนเนี่ยศาสนาธรรมต่างกันอย่างนี้ครั้งโน้นกับครั้งนี้ต่างกันมาจากผู้ทรงธรรมผู้ปฏิบัติผู้รักษาธรรมเราเห็นนี้จึงพะเดียงให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจทุกการฟังธรรมฟังอย่างไรมีผลที่เรียกว่าธรรมสะธรรมสาวนามัยนิสงส์อานิสงส์เกิดขึ้นจากการฟังธรรมฟังลงที่ใจฝังลงที่ใจซึ้งลงที่ใจรึกไว้ไม่วางเวลาผ่านไปกี่วันกี่ปีกี่เดือนความจริงก็ซึ้งอยู่ที่ใจนั่นเมื่อธรรมซึ้งอยู่ที่ใจใจก็มีความอบอุ่นใจได้รับความดูดดื่มจากโอชารสแห่งธรรมอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่าอานิสงส์หรือผลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมเป็นอย่างนั้น
ม่ใช่จะไปฟังเพื่อจดจำเอาคำพูดคำจาเรื่องราวต่างๆของท่านได้มาแล้วก็ไปพูดไปคุยโม้กันน้ำลายฟุ้งไปหมดถ้าอยู่ตรงหน้าก็หน้าเปียกน้ำลายฟุ้งนั้นใช้ไม่ได้ฟังตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงฟังอยู่ด้วยความรู้สึกอยู่กับตัวกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปจะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ที่ความรู้ซึ่งตั้งไว้แล้วด้วยดีนั่นแหละจะไม่ไปที่ไหนและได้เหตุได้ผลทราบซึ้งในธรรมยิ่งกว่าที่เราจะที่เราส่งจิตออกมานอกเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้การฟังธรรมจึงเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งของการปฏิบัติทั้งหลายท่านผู้รู้จริงเห็นจริงแสดงธรรมท่านแสดงออกมาไม่มีความสะทกสะท้านไม่มีความสงสัยเพราะเป็นความแน่ใจความแน่ใจนั้นอยู่กับใจความจริงอยู่กับใจท่านทรงไว้แล้วทุกสัตว์ทุกส่วนแห่งธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำจนกระทั่งถึงสูงสุดวิมุตติพระนิพพานบรรจุไว้ที่ใจของท่านดวงบริสุทธิ์นั้นโดยสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นจะแยกธรรมะบทใดบาทใดขั้นใดภูมิใดมาแสดงทั้งจึงไม่มีอัดมีอั้นไม่มีขยะทั้งคร้ามอะไรเลยเพราะเอาความจริงออกมาแสดงผู้ฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจก็ยอมได้รับผลอย่างน้อยในเบื้องต้นนี้ก็ต้องได้รับความสงบในขณะที่ฟังคือจิตใจที่ตั้งไว้ด้วยสติฟังด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันไปโดยลำดับย่อมไม่มีโอกาสที่จะสายแสไปหาอารมณ์อื่นซึ่งเป็นการก่อกวนความรู้สึกในสัมผัสสัมพันธ์กับกระแสแห่งธรรมที่แสดงไปโดยลำดับไม่ขาดว่าขาดตอนนั่นแลเป็นพลังอันหนึ่งที่จะสนับสนุนจิตใจให้มีความสงบตัวเย็นลงไปมีความสงบตัวเขาเรียกว่าเป็นการรวมกำลังของใจได้ใจรวมกำลังของตัวเองได้ด้วยความสงบใจก็มีความสุขมีความเย็นสบายเบาทั้งเนื้อทั้งกายเบาทั้งใจเลยลืมเวลาในขณะที่สังเทศเพราะความเพลิดเพลินรื่นเริงหรือปีติยินดีอยู่ภายในใจรสอย่างธรรมนั้นน่ะปรากฏที่ใจเท่านั้นเป็นสำคัญภาชนะแห่งธรรมก็คือใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกว่าภาชนะใดๆเช่นท่านรับรองเอามาไว้ในคัมภีร์ไบรานเราจะว่าเป็นภาชนะที่เหมาะสมก็ยังไม่ใช่เป็นภาชนะที่เหมาะสมเพราะคัมภีร์ไบรานหรือกระดาษหนังสือต่างๆนั้นเป็นเพียงบรรจุไว้ซึ่งชื่อแห่งธรรมทั้งหลายเท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้จะทรงอัดทรงธรรมทรงบุญทรงบาปทรงกิเลสตัณหาทรงมรรคผลนิพพานได้เหมือนใจใจจึงเป็นภาชนะสำคัญอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดโดยลำพังเราเองแล้วเราก็ควรจะทราบเรื่องความเป็นมาของเราด้วยกันแต่นี้ก็ไม่มีใครทราบว่าเกิดมาจากที่ไหนเกิดมากี่ภพกี่ชาติมีน้ำซ้ำยังสงสัยว่าตายแล้วสูญนั่นฟังก็เพราะเกิดก็เกิดด้วยความงมงายเราอยู่ก็อยู่ด้วยความงมงายมืดดำกำตาอยู่อย่างนั้นหาความสว่างกระจ่างแจ้งตามความจริงที่เป็นมาของตนและเป็นอยู่ของตนไม่ได้นอกจากนั้นยังไม่สามารถที่จะทราบความเป็นไปของตนได้อีกด้วยแล้วก็หาความแน่นอนหาหลักยึดเป็นที่แน่ใจไม่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิสูจน์หลักพิสูจน์ตัวเองที่เหมาะสมอย่างยิ่งก็คือจิตตภาวนาท่านสอนวิธีใดดำเนินตามหลักของท่านสอนนี่แหละคือการพิสูจน์ตัวใจซึ่งเป็นนักก
่อเหตุก่อผลดีชั่วสุขทุกข์เป็นนักท่องเที่ยวพาให้เกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีอันใดนอกเหนือไปจากใจกับเชื้อที่ฝังอยู่ภายในตนเชื้อคือเชื้อแห่งความเกิดเชื้อแห่งภพแห่งชาติมีอยู่ภายในใจดังเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดบ้างแล้วว่าผู้อยากจะทราบเรื่องราวของตนนั้นให้พิสูจน์ทางด้านทิฏฐภาวนาเราจะเรียนมากี่ประโยคก็ตาม9ประโยคก็9แต่ชื่อเอาตั้งแต่ความจดความจำสัญญาอารมณ์เข้ามาหมุนติ้วอยู่ภายในใจมาแบกมาหามสัญญาอารมณ์ก็เข้าใจว่าตนมีความรู้ความฉลาดแบกเอาความสำคัญนั้นมาเป็นความฉลาดทั้งที่หาความฉลาดไม่ได้เราอยากจะฉลาดตามหลักศาสนาจริงๆเราก็ต้องพิสูจน์ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทิฏฐภาวนาเป็นอันเป็นเยี่ยมในการพิสูจน์เพื่อความจริงตั้งแต่ต้นจนอวสานแห่งเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกวิทูลรู้แจ้งเห็นจริงในพระองค์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันหมดจดสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือไม่มีสิ่งใดสงสัยก็เพราะทิฏฐภาวนาบรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันเช่นนั้นสอนให้อบรมจิตใจมีความสงบเย็นอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ตายใจได้แน่ใจได้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้จริงๆยิ่งกว่าธรรมรู้สึกจะไม่มีในโลกอันนี้เราไม่ปฏิเสธสิ่งภายนอกที่ต้องอาศัยกันไปชั่วการเวลาซึ่งขันยังต้องการหรือขันยังมีชีวิตอยู่อันนั้นใครก็ทราบด้วยกันไม่เป็นปัญหาอันใดที่ควรจะสงสัยแต่ปัญหาอันใหญ่ก็คือจิตที่พร้อมเสมอซึ่งจะไปในภพอื่นในภพนั้นเป็นภพเช่นไรก็ซออยู่กับจิตผู้สั่งสมทั้งดีทั้งชั่วไว้ที่นี่มากน้อยเพียงไรนี่เป็นเครื่องบอกอยู่ภายในตัวและเป็นเครื่องผลักดันที่จะให้ไปในทั้งที่สูงก็ดีที่ต่ำก็ดีมีอยู่ที่นี่ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนลงที่จิตภาวนาให้พร้อมตัวในตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นลำดับไปการภาวนาคือทำอย่างไรภาวนาแปลว่าการอบรมคือจิตของเรานี่มันละเจะละกะฟุ้งซ่านวุ่นวายหาหลักหาแหล่งหาที่ยึดที่ถือไม่ได้หาความทรงตัวไม่มีเกาะอารมณ์นั้นเกาะอารมณ์นี้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมีแต่ความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดจิตหาดักยึดไม่ได้จึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนทำหรือต้องอบรมให้จิตมีหลักยึดในเบื้องต้นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเราชอบทำบทใดที่จะนำมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้ได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์เพื่อไม่สายแตกว่านั่นกว่านี้เหมือนเวลาที่ยังไม่ได้ภาวนาเราก็ยึดอารมณ์นั้นไว้ให้มั่นคงภายในจิตใจและมีสติประคับประคองหรือมีสติเป็นเครื่องควบคุมงานอยู่เสมอให้ทำหน้าที่ของตนไปโดยสืบต่อไม่ให้สืบเนื่องกันเป็นลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอนถึงกำหนดพุทโธก็ให้พุทโธพุทโธรู้อยู่กับคำว่าพุทโธไม่ต้องการมรรคผลนิพพานใดๆนอกเหนือไปจากคำว่าพุทโธไม่ต้องการบุญกุศลใดๆคาดนู้นคาดนี้ในขณะที่ภาวนานั้นให้มีแต่คำว่าพุทโธเป็นปัจจุบันธรรมอย่างเดียวเท่านั้นเราจะกำหนดทำบทใดก็พึงทราบว่าเป็นเหมือนกันกับที่อธิบายให้ฟังเป็นผู้กำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้เวลาลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ให้รู้อยู่เท่านั้นมีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับด้วยความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับลมโดยไม่ต้องมุ่งว่าจะรู้มรรคผลนิพพานหรือรู้เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมยักษ์นรกสวรรค์อะไรแหละ
ไม่ต้องคิดไม่ต้องคาดออกไปนี่เป็นสัญญาอารมณ์ซึ่งเป็นเครื่องกวนใจในขณะที่ทำภาวนาเพื่อความสงบและเพื่อการรู้ความจริงจะไม่สมหวังเพราะสิ่งเหล่านี้มาก่อกวนมาทำลายจึงต้องตัดออกให้หมดเหลือแต่ปัจจุบันธรรมคืออารมณ์หายใจเข้าออกหายใจเข้าออกเท่านั้นมีสติเป็นสำคัญลมหายใจนั้นจะปรากฏเป็นความละเอียดลงไปโดยลำดับกันหน่อยลมละเอียดก็คือใจละเอียดนั่นแหละกำหนดลงไปอย่าวิตกวิจารกับลมให้กำหนดรู้ละเอียดก็ให้รู้อยู่ในปัจจุบันว่าละเอียดเท่านั้นอย่าคิดคาดไปไหนว่าลมละเอียดแล้วจะเป็นยังไงเหือหรือลมซึ่งไปแล้วจะไม่ตายเหรอนี่ก่อกวนตัวเองแล้วด้วยความคิดความวิตกเช่นนี้ไม่สมควรเราพิสูจน์ความจริงเราทำหนังกำหนดรู้อยู่เฉพาะลมขณะเข้าออกจนจิตสงบลงไปลมละเอียดลงไปโดยลำดับก็ให้ทราบเฉพาะความละเอียดของลมเท่านั้นอย่าสายแสจิตใจไปสู่อดีตอนาคตว่าลมจะเป็นอย่างนั้นลมจะเป็นอย่างนี้หรือลมสิ้นไปแล้วจะตายอย่างนี้เป็นการสร้างปัญหาความยุ่งเหยิงให้แก่ตัวเองในขณะภาวนาจะเป็นอุปสรรคนี่ปัจจุบันธรรมแม้ที่สุดลมละเอียดลงไปจนถึงขนาดที่ว่าลมหมดไปจริงๆในความรู้สึกคือละเอียดลงไปก็รู้ละเอียดเพียงไรก็รู้เลยขั้นละเอียดลงไปแล้วลมหมดไปเฉยๆไม่ปรากฏว่ามีลมเลยในขณะนั้นก็ให้รู้ผู้รู้มีอยู่ลมจะมีอยู่หรือลมจะเกิดขึ้นหรือลมจะดับไปก็ตามมันเป็นเรื่องของลมเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาลมเราภาวนาเพื่อเอาใจเพื่อรู้ใจการกำหนดลมก็เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจสามารถทรงตัวได้แล้วลมก็หมดปัญหาไปไม่ว่าจะคำบริกรรมใดก็ตามก็หมดปัญหาไปในขณะที่จิตตรงตัวได้เป็นความสงบในเวลานั้นจนกระทั่งถอยออกมาแล้วเราจึงอาศัยทำบทนั้นๆมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจดังที่เราเคยปฏิบัติมาเพราะการภาวนาเมื่อจิตสงบตัวลงไปเป็นตัวของตัวรู้อยู่อย่างเด่นชัดแล้วย่อมไม่มีความจำเป็นกับทำบริกรรมใดๆและเราก็ทราบเราเองด้วยไม่ใช่ไม่ทราบแต่อาจสงสัยได้เพราะเราไม่เคยเป็นเอ๊ะนี่เวลาจิตมีความรู้เด่นๆอย่างนี้ดูแล้วการกำหนดทำบริกรรมนั้นก็เห็นมีความจำเป็นอะไรจะบริกรรมให้มันกวนความสงบที่ทรงตัวอยู่โดยสมบูรณ์ในขณะนี้ทำไมแต่ก็ยังสงสัยเพราะไม่มีผู้อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นจึงได้อธิบายให้ฟังเพื่อความเข้าใจในขณะที่จิตสงบตัวลงไปเป็นความรู้เด่นชัดอยู่ในเวลานั้นคำว่าพุทโธก็ดีคำว่าอนาปาสติคือลมหายใจเข้าออกที่มันหมดไปก็ดีก็ให้เรื่องของลมไปก็ไปมันจะไปไหนก็ไปความรู้ไม่ไปความรู้อยู่เด่นอยู่ที่นี่ถ้าบริกรรมจะหายไปก็หายไปแต่ความรู้ไม่หายไปเพราะเราบริกรรมเราเพื่อความรู้อันนี้เช่นเดียวกับเขาตกเบ็ดเอาปลาเขาไม่ได้ตกเบ็ดเอาเหยื่อแต่เขาจำเป็นต้องเอาเหยื่อติดปลายเบ็ดเพื่อเป็นเครื่องล่อปลาเมื่อปลาติดเบ็ดแล้วเขาก็เอาปลาเขาไม่เกี่ยวข้องกับเบ็ดไม่เกี่ยวข้องกับเหยื่อที่อยู่ปลายเบ็ดอันนี้ก็เหมือนกันพุทโธธัมโมสังโฆอานาปานสติก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจเมื่อใจมีความสงบเย็นลงได้ดำรงตนอยู่ด้วยความรู้อย่างเด่นชัดในขณะนั้นลมก็ดีทำบริกรรมต่างๆก็ดีก็หมดปัญหากันไปเหลือแต่ความรู้อย่างเด่นชัดเราก็รู้อยู่นั้นเสียนี่มีวิธีพิสูจน์เราอธิบายเพียงขั้นสมาธิขั้นภาวนาในเบื้องต้นให้ผู้เริ่มฝึกหัดทั้งหลายเข้าใจ
แล้วจะได้เห็นความสุขความเย็นใจของตัวเองเพราะปกติของใจนั้นมีความว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ถึงจะเข้าไปอยู่ในร่มไม้มันก็ไม่เย็นเพราะเรื่องที่จะทำให้ร้อนมันสุมอยู่ที่ใจจะเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศอย่างดีไอ้สิ่งที่มันไม่ยอมรับความปรับอากาศอย่างดีนั่นน่ะมันอยู่ที่จิตคืออารมณ์ซึ่งสุมอยู่ภายในจิตใจมันก็ไม่พ้นที่จะร้อนอยู่ภายในจิตใจทั้งที่ร่างกายมีความสะดวกสบายแต่จิตใจไม่ยอมรับความสบายจากสิ่งอื่นใดภายนอกด้วยเหตุนี้เพื่อให้เหมาะสมกับใจจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องบำรุงเป็นเครื่องรักษาหรือเป็นเครื่องทำความเย็นหรือทำความอบอุ่นให้ใจคือธรรมนี่เป็นของสำคัญอยู่ตรงนี้พากันเข้าใจเอาไว้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นชาติที่สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วเวลานี้ให้พึงทราบว่าชาติมนุษย์นี้เป็นชาติที่สูงตักกว่าบรรดาสัตว์รู้ทั้งบุญทั้งบาปทั้งคุณและโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์มนุษย์นี้อยู่ในท่ามกลางแห่งทางสี่แยกเราจะแยกไปทางใดก็ได้ตามความต้องการนี่แล้วใครไม่ต้องการจะลงไปทางต่ำต้องการสูงต้องพยายามฝึกฝนอบรมศาสนาหาทางสงสัยไม่ได้แล้วสวดขาโตภควตาธรรมโมเราสวดอยู่ทุกวันแปลว่าพระธรรมคำอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั่นฟังดูสอนไว้โดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุมทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงสุดวิมุตตินิพพานไม่มีแง่ใดที่จะให้สงสัยนิยานนิกธรรมเป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติตามหลักทางสวขาตธรรมที่จับได้ชอบแล้วนั้นให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องขีดขวางจิตใจอันจะทำให้เกิดความทุกข์ไปได้โดยลำดับลำดับไม่นอกเหนือไปจากศาสนธรรมนี่เลยธรรมจึงเป็นสิ่งที่โลกผู้มีความหวังความสุขความเจริญทั้งหลายเทิดทูนอย่างยิ่งปราชญ์ทั้งหลายท่านเทิดทูนธรรมยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากและประจักษ์ภายในใจนั้นด้วยคำว่าปราชญ์ในสถานที่หนึ่งนั้นหมายถึงปราชญ์ที่มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมพร้อมทั้งใจที่บริสุทธิ์หมดจดด้วยจึงเรียกว่าจอมปราชญ์นี้เรียกว่าปราชญ์อย่างแท้จริงปราชญ์นี้เป็นปราชญ์ที่หาได้ยากพระพุทธเจ้าคือจอมปราชญ์สาวกทั้งหลายก็เป็นนักปราชญ์ที่ฉลาดแหลมคมเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งมหาสมบัติได้แก่มรรคผลนิพพานครูบาอาจารย์ทั้งหลายเช่นท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นก็เป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนสามารถคว้าเอามรรคผลนิพพานเข้ามาครองได้จึงกล้าเขียนประวัติของท่านอย่างไม่อายเราเชื่อท่านอย่างสนิทใจด้วยการได้ยินได้ฟังการอบรมการระบายออกในธรรมทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ขณะไปอยู่พึ่งร่มเงาของท่านในครั้งแรกจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านสิ้นชีพวายชนไปจึงไม่มีอันใดที่จะสงสัยท่านว่าจะตกค้างอยู่ในภพใดภูมิใดนี่คือจอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบันเป็นอยู่ที่ใจร่างกายนั้นเป็นสิ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน
เรื่องความสุขความทุกข์ความได้ความเสียความไม่สะดวกสบายเจ็บท้องปวดทิศะโรคนั้นโรคนี้มันมีอยู่ในกายของคนทุกคนทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสจึงไม่มีใครได้เสียเสียเปรียบกันอันนี้ไม่เป็นของแปลกอะไรมากนะยิ่งกว่าความดีสำหรับจิตใจที่เราจะพึงสั่งสมเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียท่าเสียทีซึ่งเวลานี้เป็นกำลังมีค่าสำหรับตัวของเราร่างกายของเราก็กำลังมีค่าเพราะยังมีชีวิตมีจิตใจครองตัวอยู่แล้วก็แสวงหาคุณงามความดีหรือการอาชีพใดๆก็สำเร็จตามความมุ่งหมายเราอย่าปล่อยให้เวลานี้เสียไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อันใดแล้วจะเสียทีมในภายหลังเฉพาะอย่างยิ่งสุดท้ายปลายแดนคือเวลาขันจะแตกเหมือนกันกับเรือจะอับปางลงในมหาสมุทรต้องไขว่คว้านั้นไขว่คว้านี้เพื่อหาที่ยึดประคองชีวิตของตนไว้แม้ที่สุดถ้าผีจะลอยมาในขณะนั้นก็ไม่กลัวผีต้องโดดเข้าเกาะทันทีพอประทังชีวิตไว้นี่ก็เพราะความขวนขวายของจิตในขณะที่จำเป็นหาที่ยึดเวลาไม่จนกรอกก็ไม่เห็นมีอันใดจำเป็นเวลาจนกรอกจนมุมนั้นน่ะมันเป็นเวลาจำเป็นเราจึงสร้างเพื่อรับความจำเป็นไว้เสียตั้งแต่บัดนี้โดยทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรบำเพ็ญบุญกุศลผลประโยชน์เตรียมพร้อมไว้เสียตั้งแต่ขณะนี้เมื่อถึงการที่จะเป็นไปตามโลกสงสารหรือตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไปอย่างสบายหายห่วงที่เรียกว่าสุขะโตไปดีอยู่ดีสบายไม่มีทางสงสัยเนี่ยใจได้ดื่มธรรมธรรมก็คือกุศลธรรมบรรจุไว้ที่ใจย่อมพาไปสถานที่ดีโดยลำดับลำดับในถึงเวลานั้นแล้วไม่มีใครจะช่วยเราได้เราต้องพยายามช่วยตัวเราเองในขณะนั้นมีกำลังมากน้อยก็ต้องเป็นเราเป็นผู้รับผิดชอบตัวของเราเองด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามสั่งสมด้วยช่วยตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียถึงขณะจำเวลามันจำเป็นมันจำเป็นจริงๆนะไม่ว่าญาติว่าวงพ่อว่าแม่สามีภรรยานั่งห้อมล้อมกันอยู่ร้องห่มร้องไห้สักเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยในขณะนั้นเจ้าของเองก็ยิ่งมีความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยแล้วก็ยิ่งสร้างความทุกข์ขึ้นให้แก่จิตใจอีกไม่เพียงแต่ความทุกข์ซึ่งมีอยู่ในร่างกายนั้นเป็นของพอแล้วกับตัวเองที่จะต้องแบกต้องรับภาระต้องเสวยนั้นต้องสร้างความทุกข์เพราะความวุ่นวาย ไม่อยากล้มหายตายจากและเกิดความเดือดร้อนเพราะไม่มีที่พึ่งที่ยึดที่อาศัยกลายเป็นโรคภายในจิตและทุกข์ภายในจิตขึ้นอีกนั่นหากว่าจิตดับไปในขณะนั้นก็ไม่สงสัยเลยมันจะไม่โดดลงหากองไฟซึ่งเป็นความแผดเผานี่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านเห็นเหตุการณ์มาโดยลำดับลำดาของสัตว์โลกทั่วไปจึงได้มีพระเมตตาอบรมสั่งสอนเพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองเสียตั้งแต่บัดนี้มนุษย์ไม่ฉลาดไม่มีใครฉลาดในโลกนี้ธรรมะทุกแง่ทุกมุมสอนให้คนฉลาดเพื่อเปลื้องตนโดยลำดับทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ได้สอนให้จนกรอกจนมุมเพราะผู้เป็นเจ้าของศาสนาไม่ใช่คนโง่เป็นจอมปราชญ์ฉลาดเหนือโลกสงสารการสอนธรรมะจะสอนเพื่อโลกให้มีความโง่เขลาเบาปัญญาได้อย่างไรต้องสอนเพื่อความเฉลียวฉลาดแหลมคมทั้งนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวขึ้นมาในความเป็นมนุษย์แล้วและได้นับถือพุทธศาสนาด้วยแล้วก็พยายามและภาคภูมิใน
ัตภาพร่างกายของตนที่เป็นมาและภาคภูมิในจิตกุศลเจตนาของตนที่มีความเชื่อความร่ำไสต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศาสนธรรมเพื่อปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถความภาคภูมิใจของตนนี้เกิดขึ้นจากความดีของตนที่ได้ทำมาโดยลำดับนี่แหละเป็นสะเพาอันใหญ่ที่จะพาเราข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงไปได้โดยลำดับจนกระทั่งพ้นฝั่งถึงความปลอดภัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจแห่งกุศลที่เราสร้างไว้ด้วยความลำบากลำบนนี่แหละการทำบุญเราทำได้หลายแง่หลายทางทานเราก็ได้ให้ทานมาหรือไม่มีความอะไรเสียดายเพราะเราเชื่อว่าการให้ทานเป็นบุญเป็นกุศลผลประโยชน์จะต้องเข้ามาสนับสนุนเป็นสมบัติของเราอยู่ภายในใจที่เรียกว่าเป็นอัตตสมบัติและผลทานวัตถุทานที่ถวายไปนั้นหรือให้ทานไปนั้นก็ทำคนอื่นให้รับความร่มเย็นเป็นสุขหลุดพ้นจากมือเราไปด้วยความเสียสละโดยศรัทธาโดยความเมตตาความจงรักภักดีของเราไปอยู่ในมือนั้นมือนั้นก็ได้รับความสุขความสบายเนี่ยผลบุญผลกุศลที่เราบริจาคนี้ก็สะท้อนย้อนกลับมาหามูลนิธิคือขุมทรัพย์ได้แก่จิตใจอยู่ภายในของเราฝังไว้ตรงนี้การรักษาศีลก็คือความดีอันหนึ่งจะเข้ามาที่ตรงนี้อีกเหมือนกันเพราะอย่างยิ่งคือภาวนานี่เป็นที่รวมแห่งกุศลผลบุญทั้งหลายเข้ามาสู่จุดนี้ผลแห่งทานบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากทานมากน้อยรวมเข้ามาหาจิตตภาวนาผลเกิดขึ้นจากการรักษาศีลมากน้อยนานเพียงไรก็รวมเข้ามาสู่จิตตภาวนาการจิตตภาวนาเป็นที่รวมยอดแห่งบุญแห่งกุศลทั้งหลายและเป็นสิ่งที่จะต้องประจักษ์ภายในจิตใจของตนทั้งๆที่ยังไม่ตายเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าเราลงได้ดำเนินทางด้านจิตตภาวนาเป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วเห็นได้ชัดจนกระทั่งเกิดความอาถรรพ์ต่อความตายทั้งที่โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็กลัวกันทั้งนั้นเพราะไม่ใช่สิ่งที่กล้าหาญต่อมันความตายแต่สัตว์เขายังกลัวแต่ทำไมเราไม่กลัวได้นั้นเหตุที่เราไม่กลัวก็เพราะเรามีเครื่องต่อสู้เครื่องต้านทานเครื่องป้องกันโดยสมบูรณ์แล้วเราจึงไม่กลัวหากว่าเราไม่มีอะไรเลยนี่มันกลัวแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายมันคิดทุกข์คิดยากคิดลำบากเป็นอารมณ์วุ่นวายให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ภายในจิตใจแล้วยิ่งเวลาจะตายเขายิ่งเป็นไฟทั้งกองเผาไปเลยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่จึงสร้างความภาคภูมิใจความกล้าหาญทานชัยให้แก่เราทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และขณะที่จะตายไปเราก็ไม่มีความสะทกสะท้านตายไปแล้วก็ไปสู่ที่จุดที่หมายของเราที่ต้องการโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละบุญกุศลสร้างคนเสริมคนให้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญภพชาตินั้นเราตกแต่งเอาไม่ได้เราต้องตกแต่งบุญกุศลนี่เป็นของสำคัญพาไปในที่ดีที่ดีเมื่อวาระสุดท้ายก็สติปัญญาเป็นผู้ตกแต่งเป็นผู้ชำระสะสางอันใดที่มีความขุ่นมัวอยู่ภายในจิตใจก็ชำระล้างออกไปโดยลำดับจนกระทั่งหมดไม่มีมลทินอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วใจดวงนั้นก็คือธรรมทั้งดวงแล้วจะเอาความทุกข์มาจากไหนที่ร่างกายจะเจ็บปวดแสบร้อนด้วยโรคประเภทใดก็ตามเราก็ทราบตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีอยู่ประจำธาตุขันธ์นี้อย่างประจักษ์ด้วยปัญญาของเราอยู่แล้วเราจะเดือดร้อนอะไรมันกับมันใจก็สบายผาสุกจริงร่างกายจะแตกก็แตกเมื่อทนไม่ไหวก็แตกแตกไปแล้วก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามสภาพเดิมของมันใจที่มีอัตมีธรรมใจที่มีคุณงามความดีก็ไปตามภติของตนที่ได้สร้างไว้แล้วใจที่บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วก็พ้นหลุดพ้นไปจากทุกข์โดยประการทั้งปวงตั้งแต่ขณะที่
กิเลสได้หลุดลอยไปที่แรกทั้งๆที่มีชีวิตอยู่ก็ทราบแล้วว่าตนสมบูรณ์แล้วในทางจิตใจหรือสมบูรณ์แล้วในคุณธรรมทั้งหลายอยู่อย่างสบายไปอย่างสบายหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างศาสนาศาสนธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้หากจะพูดแบบโลกโลกแล้วเราอวดได้แบบไม่สะทกสะท้านใครเลยทั้งนั้นเพราะความจริงล้นวน 100% ก็คือศาสนธรรมไม่ได้สอนให้มนุษย์ร่มจมไม่ว่าจะเป็นธรรมะขั้นใดภูมิใดเหมือนศาสนธรรมศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เปรียบเหมือนกับร้านค้าหรือห้างร้านใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยสินค้านานาชนิดและมีคุณภาพต่างๆกันตามแต่ลูกค้าจะต้องการสินค้าประเภทใดคุณภาพเช่นไรตามทุนทรัพย์ของตนที่มีอยู่ได้ทั้งนั้นจะเอาสินค้าประเภทใดในห้างร้านนั้นๆได้ทั้งนั้นไม่อัดไม่อั้นเราจะเอาคุณงามความดีจากศาสนานี้เอาประเภทใดได้ทั้งนั้นเอาด้วยทานแล้วทานเราจะเอาอะไรให้ทานเรามีข้าวเม็ดหักผักเส้นหนึ่งเราทานได้เนี่ยเรามีวัตถุมากน้อยเราทานได้ด้วยน้ำใจของเราโดยลำดับลำดับขึ้นที่ว่าความดีแล้วไม่อั้นเราทำได้ทั้งนั้นเหลือจะเอาวิมุตติหลุดพ้นเหลือก็เอาภาวนาขุดค้นลงไปมันถึงเพชรน้ำหนึ่งเต็มที่ภายในจิตใจเนี่ยเทียบเหมือนกับสินค้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นมีเป็นขั้นขั้นจึงหาที่ตำหนิหาความบกพร่องมาได้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าความบกพร่องมันอยู่กับเราต่างหากนั้นจึงพยายามซ่อมแซมหรือความบกพร่องให้ค่อยสมบูรณ์ขึ้นไปโดยลำดับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมมีความเจริญงอกงามถ้าปราศจากการบำรุงรักษานอกจากนั้นยังทำลายด้วยซ้ำก็ยิ่งนับวันล่มจมลงไปซึ่งไม่เป็นสิ่งที่เราปรารถนาเลยจึงต้องหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงเสียตั้งแต่บัดนี้สั่งสมตั้งแต่ความดียากลำบากก็ตามเราทำเพื่อเราการทำมาหาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องถาดเรื่องฐานครอบครัวของเรามันก็ยากเหมือนกันเรายังอุตส่าห์พยายามทำได้นี่เราทำเป็นอัตตาสมบัติคือสมบัติของเราโดยเฉพาะแท้ๆคือบุญกุศลทำไมเราจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทำได้สาวกท่านทำได้ท่านเป็นคนคนคนอื่นเขาทำได้ทั้งที่เขาเป็นคนเหมือนเราเราก็เป็นคนเหมือนเขาทำไมเราทำไม่ได้เพราะเราต้องการความสุขความเจริญเหมือนเขาอยู่แล้วทำไม่ได้มีอย่างหรือต้องทำได้แน่เนี่ยอุบายวิธีอบรมสั่งสอนตนเองอุบมอย่างนี้อันนี้มีได้จ่าเข้ามาพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังตามสุขภาพที่เป็นอยู่นี้ไม่มีความสมบูรณ์ถ้าเป็นรถก็ชำรุดทรุดโทรมมากไปโดยลำดับวิ่งออกไปวิ่งสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงกลับเข้ามาเข้าอู่ซะตั้งหลายเดือนก็ออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกันแต่ก็เห็นใจที่ทุกท่านอุตส่าห์มาจากทางใกล้ทางไกลสละทรัพย์สมบัติเงินทองเวล่ำเวลาหน้าที่การงานแม้ชีวิตจิตใจก็ยอมสละได้เพื่อธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อศาสนาธรรมเห็นใจนี้แหละจึงได้อุตส่าห์มาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังตั้งแต่ก่อนก็ท่านผู้ใดมาเป็นคณะเมื่อสุขภาพดีก็มาอบรมอยู่เสมอแต่ระยะหลังๆมานี้แล้วไม่มาไม่ได้ก็กรุณาได้ทราบตามเรื่องราวที่เรียนให้ทราบนี้ว่าสุขภาพไม่อำนวยพอมาได้ก็มาเมื่อมาไม่ได้ก็ขอตัวขอให้ทุกท่านได้ทราบตั้งแต่บัดนี้เป็นลำดับไปและสุขภาพอันนี้มันคงจะไม่มีความดีขึ้นให้มีความแข็งแรงเต็มตังเหมือนอย่างแต่ก่อนและนอกจากมันจะค่อยทรุดตัวลงโดยลำดับจนกระทั่งจุดหมาย
สุดท้ายก็อย่างที่ว่านั่นแหละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้